ันนี้คนขับรถหยุดต้องขับไปเองแต่ว่าขายังบาดเจ็บอยู่นะครับมีคนขับรถใหม่แต่ไม่รู้จะยอมขับหรือเปล่าแต่ขาเราเจ็บไงเขาน่าจะเห็นใจเราแหละโมขับรถให้หน่อยขาเจ็บเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้ขาขวาเหยียบคันเร่งมันเวลาเหยียบแล้วมันเจ็บขับไปก็ได้ไอ้อะไรวะมามามาไม่ขับนานแล้ววะนานแล้ววะนานนานมีพี่จุ๋ยขับรถให้นั่งทีนะเว้ยนี่เป็นบุญมากเลยโอ้โหไม่กลัวการขับรถไปแล้วมันจะไม่ได้หรอโอ้มันทำไม่ได้เลยบ่ายโมงยังอยู่คอนโดอยู่เลยดีดีให้มันขึ้นดีเออนั่นแหละอันนี้ก็คือนานมากแล้วที่ภรรยาตัวเองไม่ได้ขับรถให้นั่งสเตเดียมวันนะคะยกขวาเฮ้ยระวังรถเฮ้ยระวังรถเนี่ยเห็นไหมหมูก็จะต้องลุ้นไม่ล่าสุดคือขับล่าสุดคือขับรถในละครนานยังขับรถในละครอ่ะเพิ่งรักเพิ่งแค้นนานอยู่นะยกขวาแล้วจ้ากลัวเนี่ยความแยกเนี่ยมันชุลมุนชุลเกอยู่นะยิ่งกลัววะนี่ไงรถเขากั้นให้แล้วดูดไปเลยดูดตูดไปเลยระวังรถตูนระวังรถตูนให้รถตูนไปก่อนเออยิ้ดนั่งเงียบเลยนะยิ้ดยิ้ดนั่งเงียบเลยยิ้ดคือเกรงมากไปสเตเดียมวันนะครับวันนี้เราจะไปรักษาขาที่เมย์คลินิกคือหมอไม่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าคือนั้นหมอเมย์ไว้บ่ายโมงตอนที่บ่ายโมงกว่าแล้วหมูอะไรช้าเขาบอกให้พี่ยงพาไปทำไมหนูไม่กล้าขับรถให้นั่งช่วงหลังๆก็คือขับเองแต่พอคบกับจ้าเนี่ยมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยก็เลยเป็นจ้าขับไงไม่ก็พี่ออนขับมันมีประเด็นว่ายีทประเด็นก็คือว่าคันนี้ที่พี่จุ๋ยเขาไม่ค่อยกล้าขับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมีวันนึงคนขับรถไม่มีใครว่างนางก็เอารถคันนี้ไปใช่ป่ะขับไปเองปรากฏว่ายังไม่ทันออกจากคอนโดเลยถอยเข้าถอยออกชนเสาเผาแตกกระจายไปเลยอ่ะตอนนั้นน่ะยีทนึกถึงแบบเขาถ่ายละครระเบิดภูเขาเผากระท่อมอ่ะรถคันนี้มันอ้วนอ่ะไม่มีอ้วนอย่าว่ารถเก่งมากนะยอมให้เขาขับรถอีกรอบนึงคือมันขับได้แหละแต่ว่าคือพอมันไม่ใช่รถเราแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าแบบรถเขาก็เหมือนรถที่รักก็แหละไม่ใช่ก็แบบกลัวทำของที่รักพังอ่ะไม่พังรถพังก็ซ่อมได้เราก็ต้องทวงความมั่นใจคืนกลับมาให้เลนนี้มันติดหรอจับพวงมาลัยก็จะแบบอารมณ์ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะมัดมือชกอะมันไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้นะโมดูแลหน่อยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยตรงยาวๆยาวๆเลยโอเคกังวลเว้ยนะเป็นกังวลว่ะขับรถให้สามีนั่งนะมาเครียดเหรอ เครียดเหรอพี่ขับรถยนต์ได้เปล่าไม่ได้โอ้โหไม่มีใครพึ่งพาใครได้เลยตอนนี้จริงค่ะแม่ไม่มีใครพึ่งพากันได้เลยตอนนี้หมอเมย์นี่คือเป็นที่ดีอะมากทั้งในเรื่องของการเสียสละในการวิ่งตอนนั้นที่ไป9คนละ9กับพี่ตูนทั้งก็เป็นคนเป็นหมอรักษาหมอยังไม่ต้องเล่าขับรถก่อนขับรถก่อนนะอย่าค่อยโม้ทีเดียวเลยโอ้โหตกใจเลยเนี่ยไม่ใช่ก็เขาจะที่หมอกมาไงแบบนี้ก็โยกนิดหน่อยตกใจเลยก็บอกแล้วว่าอย่าไม่เอาขับรถไปก่อนยังไม่ต้องโม้เลยนั้นน่ะมีสมาธิการขับรถไปก่อนก็บอกแล้วว่าอย่าเลยนะพามาแต่เรายังไม่หมดห่วงเรากลัวจะถอยรถอ่ะนี่ตรงไปเลยไปไปนี่เอาใช่ไหมเอาแล้วแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไม่จอดแท็กซี่มาส่งคนนั่นไงแท็กซี่ไม่จอดแท็กซี่ไม่จอดแท็กซี่ไปตัวได้คลิปหนึ่งเนี่ยยิ้มเป็นไงข้างซ้ายดูสิจ้าเธอขับเธอดูสิจ้าพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ไหมพอแล้วถึงไม่พอไปเออสุดยอดเลยยิ้มเราล่อแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงสเตเดียมวันเรียบร้อยใช่ค่ะมาหาหมอเมย์ครับที่เมย์คลินิกมารักษาขามั่นใจมากนะคุณผู้ชมเห็นเท้า คลิปนี้เป็นคลิปที่เราให้ความรู้กันนิดนึงนะครับไม่เน้นตลกไม่เน้นอะไรเลยใช่เพราะว่าคลินิกหมอเมย์นี่ก็เป็นคลินิกสำหรับนักกีฬาใครที่เล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะแล้วมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายสามารถมาปรึกษาหมอเมย์ได้เดี๋ยววันนี้กระบวนการรักษาของผมเองจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันยังไม่เปิดที่รายการเลยพุทธจุ๋ยหูยดีอะแกไม่เน้นตลกไม่เน้นอะไรเลยใช่ใช่เปิดกันดื้อๆเงี้ยเหรออะค่ะเราขอต้อนรับเข้าสู่พุทธจุ๋ยหูยอะอย่างเป็นทางการจริงเรื่องการเจ็บป่วยการบาดเจ็บมันไม่ได้เรื่องดีแต่ว่าเรามีวิธีการรักษาดีๆมาฝากกันแต่วันนี้เราไม่ได้มาธรรมดานะคุณภรรยานะเขามีแบบ
นี่มาฝากหมอเมย์ด้วยขมิ้นโรสโกเซรั่มนะครับอะไรขมิ้นโรสครีมเอาขมิ้นโรสครีมกับขมิ้นโกเซรั่มขมิ้นโกเซรั่มเจ้าของแบรนด์ตำหนิเลยอ่ะขมิ้นโรสครีมเดี๋ยวให้คุณหมอด้วยโหเนี่ยแล้วหมอไม่คิวไม่รันไปแล้วหรอไม่รู้ไงก็เรามาไปก่อนเลยไปสารภาพบาปก่อนเลยนี่ครับเมย์คลินิกครับคลินิกของหมอเมย์ฮะเรานัดหมอบ่ายโมงไงตอนนี้บ่ายโมง40คิวเขาก็เลยรันไปแล้วไงก็เป็นเรื่องปกติถูกแล้วที่ต้องเป็นอย่างนั้นครับผมเอ้ยไปพี่จุ๋ยวัดไข้วัดไข้อันนี้ไม่ใช่หมอเมย์นะฮะดีขึ้นนะครับอันนี้เหนื่อยอยู่หรือเปล่าคะเฮ้ยจริงป่ะตื่นเต้นแน่เลยอะตอนเขาขับรถมานะพอดีว่าเมื่อกี้ภรรยาขับรถมาให้ก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยระวังรถเฮ้ยระวังรถระวังรถปูนระวังรถปูนหมอสวัสดีครับคุณภรรยามาเยี่ยมด้วยคนนี้เขาจะมาจับมือให้กำลังใจใช่ไหมไม่เขาเจ็บไม่ค่ะมาดูความสะใจเขาเจ็บตรงขาหนูไม่เป็นไรหนูแหกแข้งแหกขาได้อยากให้เขารับรู้ถึงความเจ็บปวดด้วยหมอขาคราวที่แล้วขอสารภาพผมหยิบผิดถูกผมหยิบผิดเองครับหมอขอโทษนะกลับบ้านไปผมก็โดนดุไงเดี๋ยวฝากรอตรงนี้แป๊บนึงได้เลยได้ครับตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมาครับเจ็บปวดมากเอาเข็มฉีดยาปักเข้าไปในกล้ามเนื้อที่มันมัดเป็นปมอยู่เพราะว่ามันอักเสบว้าววันนี้คือมาเป็นครั้งที่3แล้วดีขึ้นเยอะเพราะว่าโดนหมอไป2ครั้งแล้วไงเจ็บไหมคลิปนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้แบบคนที่ชอบวิ่งชอบเตะบอลชอบเล่นกีฬาทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วบาดเจ็บบางทีไม่ได้รักษาปล่อยให้มันหายเองมันก็จะนานวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณหมอยิงช็อคเวฟให้แล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนเข็มอีกหรือเปล่าทำไมต้องมาหาหมอเมย์ครับเวลาบาดเจ็บครับคืออย่างนี้จริงๆอ่ะเวลาเราบาดเจ็บนะกลไกของร่างกายเราซ่อมแซมเองได้โดยการนอนพักให้พอกินให้พอบางทีถ้าเราพักพอกินพอเราจะกล้ามเนื้อโตขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะทักษะใดก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นเตะบอลเป็นวิ่งนั้นทักษะพวกนี้มันพัฒนาจากการที่ร่างกายเราถูกใช้มีบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วเราก็แข็งแรงขึ้นแต่ในคนที่บาดเจ็บเพราะว่าจะอุบัติเหตุมันทำอะไรเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าในเมื่อมันเป็นคอนแทคสปอร์ตมันก็ต้องมีการกระแทกเป็นเรื่องธรรมดา มีการพลิกมีการพลาดผิดจังหวะนั้นเอ็นกับกล้ามเนื้อกับกระดูกก็มีโอกาสอักเสบเวลาท่านมาหาหมอเมย์เนี่ยเราเฉพาะทางในส่วนของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกก็จริงคือจะไม่อยากปล่อยให้คนไข้ต้องฮีลตัวเองบางทีมันฮีลเองไม่ได้เราก็ช่วยทำให้การฮีลิ่งเร็วขึ้นทำให้กล้ามเนื้อมันฟื้นเร็วขึ้นทำให้เอ็นมันอักเสบน้อยลงเร็วขึ้นนั่นแหละก็เป็นเหตุผลว่าการมาหาหมอมันก็จะช่วยใหเราอะกลับไปสู่กิจวัตรประจำวันที่เราชอบได้ไวขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยอยากวิ่งจะตายแล้วนี่ยุบลงครับคุณหมอมีความรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาฮิวตัวเองเนี่ยมันน่าจะนานมากถ้าปล่อยให้เด็กชายพูดฮิวเองเนี่ยมันจะช้าใช่ไหมใช่ก็จะมีเทคนิคหลายอย่างจะใช้ทั้งเครื่องมือกายภาพเหมือนที่น้องทำใช้อัลตราซาวด์ใช้คลื่นช็อคเวฟใช้ความเย็นพวกนี้ช่วยหมดเลยรวมถึงเราเอาเข็มปลดล็อกเหมือนของพี่ตูนอะสกิดปลดเขาให้อันนี้มันทำให้เหมือนมันไปปลดอุปสรรคที่มันเป็นตัวดึงจังหวะการดึงกล้ามเนื้อที่มันรั้งพวกนี้พอมันคลายปั๊บที่เหลือมันก็โดนฮีลง่ายขึ้นใช่กว่าจะถึงจุดที่เขาหายกลับไปใช้ชีวิตอาจจะใช้เวลา2เดือนสมมติแต่ถ้าเรากลับตระปัดกันใช้วิธีที่เรามั่นใจว่ามันดีกับเขาแน่ๆแต่เขาอาจจะต้องอดทนนิดนึงมันจะเริ่มจากเลเวลที่ยากก่อนแล้วก็ลดหลั่นลงมานะจากที่ต้องรอ2เดือนอาจจะเหลือแค่3อาทิตย์คือมันเป็นเทคนิคที่เป็นศิลปะที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนพอครั้งที่2เจอทั้งช็อคเวฟเจอทั้งเข็มทิกเกอร์พอยต์เข้าไปให้หายก่อนอาทิตย์เราคงเบาแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์แรกพี่จุ๋ยมาด้วยให้เราเป็นกำลังใจใช่ไม่ค่ะมาดูความสะใจมันแบบเกือบจะวิ่งจ็อกกิ้งได้แล้วนะแน่อย่าเพิ่งจุดหนึ่งที่เซอร์ไพรส์พุทมากเลยก็คือว่าพุทอะเจ็บไหล่หัวไหล่มาประมาณปีนึงแล้วที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผอมจังคือเราออกกำลังกายไม่ได้พอมันเวทไม่ได้ปั๊บมันเป็นคนที่ตัวเล็กเร็วมากปกติคือยกอย่างเงี้ยคือเจ็บเลยนะหมอแต่วันนั้นน่ะหมอแบบช็อคเวฟกับทิกเกอร์พอยต์ให้อ่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยอันนี้จริงๆไม่ได้หลอกหมอไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเมื่อเช้าก็ตื่นมาเฮ้ยตาหมอเจ๋งว่ะแล้วเขาก็ทำงี้ให้หนูดูอ๋อโอเค
จริงถ้าหมอทำให้หัวไหล่ผมหายได้กลับไปเล่นเวทได้นะผมจะให้หมอเมย์เป็นหมอเทวดาประจำตัวผมจริงๆไปฝังเข็มหมอจีนก็แล้วปล่อยไม่ทำอะไรเลยไม่ยุ่งกับมันเลยอ่ะแบบเออช่างมันไม่หายก็ช่างมันแล้วบางทีอ่ะเวลาเรามีปัญหาตรงจุดที่กล้ามเนื้ออย่างเนี้ยตรงกล้ามหัวไหล่เนี่ยกล้ามเนื้อเดียวคอยแต่ตอนมันเป็นเหมือนเป็นปลีอ่ะทีนี้เวลาที่ฝังเข็มจีนอ่ะหมอจีนเขาจะมีคือมันต่างกันค่ะแบบที่เมย์ทำบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันไงมันเหมือนกันไหมแบบที่หมอเมย์ทำกับแบบหมอจีนฝังเข็มจีนต่างกันไหมคือฝังเข็มจีนเนี่ยเขาจะมีเส้นถ้าเซิร์ชแบบ Chinese acupuncture อ่ะจะมีเส้นมาริเดียนหมายถึงว่ามันจะตีเส้นมาอย่างพี่พูดตีแบ่งครึ่งแบ่ง1ส่วน4แบ่ง1ส่วน8พวกนี้มันจะมีจุดชัดเจนซึ่งเขาเรียกว่ามาริเดียนไลน์พอปักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยคลายตัวออกหมดส่วนใหญ่ตรงที่เราเป็นกันอะมาโซ่กล้ามเนื้อมันจะขดขมวดแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกวันนั้นเราเอาเข็มไปสะกิดตรงจุดที่มันล็อกให้มันคลายออกที่มันก็จะใช้กลับไปใช้งานได้เพียงแต่ว่าต้องรอนิดนึงรู้สึกดีขึ้นเลยจริงๆหนูว่าปกติผมทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหมอหนูว่าแต่ละแผนมันเหมาะกับบางโรคสมมติเขาอาจจะเหมาะกับอีกบางอย่างอะไรเงี้ยตอนที่พี่ตูนโดนที่ไปตรงแม่สายน่ะเขาปลดเราเห็นป่ะเขาปลดเท้าลุกขึ้นวิ่งได้เธอก็ไปวิ่งแล้วใช่แต่บางทีบางเซตอ่ะต้องทำให้เธอแล้วเสร็จตรงนี้ปั๊บเธอต้องลงไปวิ่งได้เลยอ่ะเราเห็นตอนที่หมอเอาเข็มปักลงขาพี่ตูนเลยแล้วพี่ตูนก็พี่ตูนการคนกลัวเข็มไปเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เขาก็ไม่ได้กลัวอย่างเดียวเขาไม่อยากเจอเราด้วยวันนี้คลิปนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะทำให้ดูว่าคือบางคนเจ็บแล้วปล่อยให้รักษาตัวเองเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีการฟื้นฟูที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้รวดเร็วขึ้นอ่ะมาดูอาการวันนี้ดีขึ้นใช่ไหมนี่ยกขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็เขียวน้อยลงแล้วด้วยก่อนหน้านี้คือนี่อยากรู้ว่ามันเท่ากันไหมเราเอาอีกข้างมาเทียบเกือบแล้วดีขึ้นแต่ทำไมมันไม่หายม่วงเพราะเดี๋ยวมันหายเพราะว่ามันเป็นเลือดข้างเลยของข้างเลยกระดกขึ้นนะพลิกลงพลิกลงเจ็บข้างเจ็บไหมเจ็บครับพลิกลงเจ็บตรงนี้ตรงนี้ไงยังไม่ได้ทำวันนี้แหละคือเวลามันพลิกแบบนี้มันเปื้อนอย่างเงี้ยสวยเหรอเขาจะมีบาดเจ็บทั้งด้านนอกและด้านในก็คือจะมีทั้งตรงนี้กับด้านนี้ครับก็คือกล้ามเนื้อตรงสันแข้งข้างนอกของเขาจะตึงมากแล้วมันก็ทำให้เอ็นอ่ะถูกพลิกจนมันยืดแล้วก็ระบบประสาทการทรงตัวนี่มันไปถึงระบบประสาทการทรงตัวเลยนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าพลิกแล้วจะพลิกบ่อยอ้าวโอ้ยตายแล้วห้ามเล่นนั่นตอนนี้เขากลับไปเล่นได้แต่ต้องกลับไปฝึกพวกแบบบาลานซ์ไปเล่นแบบการแล้ววันนั้นหนูบอกว่าเออวันนี้ไม่ต้องเป็นวันที่พลิกนั่นแหละอ๋อเหรอใช่ครับเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อภรรยาเนี่ยพุทธเขามีเจ็บตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องทักข้อเท้าพลิกเราดูแล้วสาวจะไม่ได้สาแต่เอ็นนะถ้าสาแต่เอ็นจะไม่หายถ้าสาแต่เอ็นเอายากินยาทาทำกายภาพนี้จะยังอย่างเดียวไม่หายมันก็ต้องมาแก้ดูกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือขึ้นมาตรงแข้งด้วยที่ขีดขีดนี่คือที่ต้องนี่6จุดแค่นี้เองจะได้รู้ว่าเนี่ยเล่นถ้าไม่ระวังมันเป็นยังไงเอาหมอนก่อนเออจับมืออ่ะจับหน้าแบบเออถ้าเห็นมันจะมีรอยล่อกล้ามเนื้อมันกระตุกพอมันกระตุกมันหลุดออกก็จะสบายขึ้นแค่บอกอันนี้เรียกว่าเบาอันนี้คือใจดีกับพี่พุทแล้วจริงๆตัวเข็มคือตัวสะกิดออกใส่ยาชาให้นิดนึงให้กล้ามเนื้อไม่เกร็งครับที่สะดุกในกล้ามเนื้อมันกระตุกออกแล้วเดี๋ยวตอนตึงตัวก็จะน้อยลงเจ็บแค่ไหนเจ็บมากจุดนี้นี่แบบตึงมากอันนี้คือเจ้าพ่อของวงการจะเห็นตาเป็นคนยังไงอะไรกันแบบอะไรกันเดี๋ยวช่วยพี่จุ๋ยจะเอาไม่เป็นไรหมอไม่ต้องเป็นการสุบซิบกันระหว่างคุณหมอกับคุณน้องนิดนึงนะคะโอ้โหจบแล้วใช่แล้วสุดยอดครับหมอเก่งมากต้องหมอสุดยอดแล้วเพื่อให้มันหายเราจะต้องอดทนอ่ะนอนหงายมาเดี๋ยวเราลองเทสจังหวะที่ขยับกันทีนึงซิว่าเป็นอย่างไรอ่ะอุ๊ยเนี่ยเห็นเปล่าว่าเขาจะกระดกตรงนี้ลงได้ไม่สุดไม่เต็มที่เท่าข้างนี้อุ๊ยอะไรอุ้ยหมอแต่ไม่เจ็บหรอกว่าเจ็บเอ็นจริงๆจริงๆกิมเมื่อกี้คุณผู้ชมใช่ทับข้อเท้าลงไปแล้วเจ็บเมื่อกี้มันลงไม่สุดถ้าย้อนไปดูตรงนี้มันจะลงได้ไม่เต็มที่
พอแก้มุมนี้จริงๆมีมุมนี้อีกหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าหลักๆเขาเจ็บด้านหลังแต่นี้ลงแล้วไม่เจ็บเลยครับหมอพอกล้ามเนื้อมันหย่อนลงเอ็นมันก็หย่อนลงด้วยนั้นการที่มันจะถูกกระชากมันก็จะได้ฮิลเร็วขึ้นฮีลลิ่งเร็วขึ้นคุ้มค่าต่อการเจ็บมากเนี่ยหมุนได้เลยมันจะระบมดีขึ้นเลยนะมันฟิลระบมใช่ป่ะมันมีฟิลระบมแต่ว่าเจ็บที่เราเจ็บอยู่อ่ะมันจะลดลงเคสแต่คนแล้วแต่ความหนักหน่วงอาทิตย์หน้าก็เตะบอลได้แล้วไม่ต้องเตะบอลไม่ต้องมานะใครบาดเจ็บมานะครับที่เมย์คลินิกนะครับอยู่ชั้น2เตเดียมบอลมาได้หลายๆคนอ่ะพบอุบัติเหตุแล้วเรื้อรังแล้วน่าสงสารอ่ะแทนที่เราจะได้กลับไปเล่นกีฬาที่เราชอบแทนที่เราจะได้กลับไปทำในสิ่งที่เราชอบที่มันเสียโอกาสไปแล้วพอยิ่งนานอ่ะความเรื้อรังของเวลามันทำให้การฟื้นตัวเนี่ยยากขึ้นแต่บางคนก็เข้าใจนะบางทีเนี่ยสาขาวิชาแบบนี้เราไม่ได้มีคุณหมออย่างหมอวิชาฟื้นฟูแบบที่ไม่เป็นเนี่ยปีนึงอ่ะเราจบกันมาแค่ 40-50 คนเองต่อปีนั้น 40-50 คนเนี่ยถูกกระจายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอ่ะเป็นแบบ30คนเพราะว่าเขาเอาทุนต่างจังหวัดมาเรียนเขาก็จะกลับออกไปช่วยคนแก่อัมพฤกษ์อัมพาตฝึกเดินพอได้หมดเลยไม่ต้องไปกีฬาก็ได้หรอคะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราดูหมดเลยเราดูแบบคนแก่เราดูหลังผ่าตัดหัวใจพาเดินพาออกกำลังกายเดิมเคยดีเราแย่ลงไปเราจะดึงกลับขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่เคยดีที่สุดที่เขาดีได้แต่ของเมย์เนี่ยก็จะไปในเรื่องของความปวดเป็นหลักการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นหลักเราจะดูกล้ามเนื้อเป็นหลักคือเราจะไม่ปล่อยให้กล้ามเนื้อมันพังแล้วก็ฮิลด้วยตัวเองได้หมดมันไม่หมดโดยทั่วไปร่างกายไม่ไหวออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยโอ้เยอะเดี๋ยวนี้แล้วหมอเมย์รักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยก็รักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยหลักๆจริงๆน่ะมางานน่ะเป็นสายออฟฟิศซินโดรมมาก่อนแต่พอเรามาวิ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ว่ากล้ามเนื้อมัดเนี้ยกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันเจ็บเราก็แก้แล้วเราก็เรียนจากอาจารย์ที่อาจารย์สอนเรามาแล้วก็มาอะแดปไงมาอะแดปใช้ผสมกับนักกีฬามันทำให้นักกีฬาฟื้นตัวเร็วขึ้นมันดีตรงนี้แหละที่เราเห็นแบบมีคนไข้ที่เป็นแบบเหมือนไม่ได้ดูเป็นนักกีฬาไม่มีคนแก่ก็มีค่ะคนแก่ก็มีออฟฟิศซินโดรมก็ได้นักกีฬานักวิ่งบอลบาสอะไรได้หมดเพียงแต่ว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็จะปวดบ่าปวดคอหรือว่าปวดหลังถ้าใครมีอาการนี้เช็คนะคะ มันไปศึกษาฟื้นฟูได้นะคะอยากรู้ค่ารักษาพยาบาลว่าแบบเอ้ยคนที่แบบบาดเจ็บเงี้ยเขาอาจจะกลัวค่ารักษาพยาบาลคลินิกมันจะแพงไหมมันเป็นไงคุณทำอะไรก็จ่ายตามที่ได้รักษาอย่างเช่นถ้าต้องเข็มก็จะอยู่ไล่ไปตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,500 ถ้าทำน้อยๆก็เนาะราคาตามถ้าแบบหัวทำเยอะมากตรงนี้ด้วยหลังด้วยมันก็ไปตามแบบตามจำนวนเข็มบางครั้งเราก็ไม่ทำให้เยอะหรอกแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มน้อยๆก่อนกับส่วนนักกายภาพบำบัดจะมีการทำอัลตราซาวด์ราคาก็อยู่ประมาณ800ถึง 1,200 บาทแต่ถ้าเป็นช็อคเวฟไอเสียงติ๊กติ๊กเขาคิดเป็นช็อตเหมือนจะใช้กี่ช็อตก็คิดเท่านั้นแล้วก็จะบวกค่าแบบค่าบริการหน่อยบางคนก็เบิกได้ 2,000 ก็ทำให้มันอยู่ใน 2,000 ก็ได้ก็ช่วยอยากให้เขาเจ็บบอลละค่ะมันเป็นกีฬาที่เขารักเราชอบเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่อยากให้เขาระวังใช่ก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะยิงช็อคเวฟตรงหลังจากที่หมอเมย์เขาลงเข็มไปก็คือตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงบริเวณข้อเท้ารอบๆเลยคราวที่แล้วเรายิงหลังเท้ากันไปวันนี้ที่จะใช้ช็อคเวฟต่อเพราะว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยมันจะช่วยลดอาการบวมได้แล้วก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้ที่มันตึงตัวนะคลายตัวลงแต่ว่าตอนยิงเนี่ยจะเจ็บหน่อยเจ็บอีกแล้วคือจุดไหนที่มันมีอาการเจ็บอะค่ะเวลาเจอคลื่นมันจะเจ็บขึ้นเริ่มนะคะช็อคเวฟนี่คือเราปล่อยแบบคลื่นกระแสไฟฟ้าลงไปที่กล้ามเนื้อใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเริ่มนะคะครับผมอุ้ยเริ่มแรงเชียวเบาพลังงานจริงๆแล้วสูงสุดของตัวนี้ก็คือ 0.55 ของพี่พุทธนี่ระดับแบบเบบีมากเลยจริงเหรอใช่ค่ะยิงไปได้ 0.07 ถึงประมาณ 0.12 ค่ะครับผมวันนี้คาดหวังว่าจะได้มากกว่านั้นทำไมจ้าเจ็บอ่ะฝากไว้หน่อยทำไมนี่ดูรู้สึกว่าดูเหมือนเจ็บกว่าเข็มที่หมอเมย์ลงเมื่อกี้กันเจ็บทุกระแบบตัวนี้มันจะเหมือนเข็มแทงเหมือนกันค่ะความเจ็บจะแหลมๆลึกๆเหมือนกันจุดไหนที่มันมีการบาดเจ็บเนี่ยมันจะมี3ตัวนึงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช็อคเวฟจะไปดึง3ตัวนี้ออกจากเซลล์เพื่อที่จะลดอาการเจ็บโอ้โหใจเย็นๆครั้งนี้เอาเรื่องจริงโอ้ยอะไรเล่าไปโทรน้องแม่เรียกยิ้มบอกว่าเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์หัวนมหรือเปล่าเลยช็อคเวฟ
อันดับหนึ่งของที่เมย์คลินิกนะครับเมื่อไหร่ที่คุณบาดเจ็บแล้วลงรูปใน Facebook ปั๊บพี่ยุ้ยจะมาเม้นแล้วมาไหมหูกินอะไรไหมเอานี่ไหมไหนร้านข้าวต้มปลาบอกอย่าเพิ่งถามเลยไม่มีสมาธิร้านข้าวต้มปลาที่หมูว่ามันป่วยเนี่ยนะไม่รู้ก็ไม่ได้ถามอะไรมันไม่ได้คำตอบเพราะว่าเก่งอยู่ดูขาเขาเลยย่าเมื่อกี้จะทำขาอะไรพี่ยุ้ยบอกว่านี่ไม่ใช่ท็อปทรีของที่นี่ค่ะกรีดร้องได้อีกท็อปทรีของที่นี่เป็นคนไข้คนอื่นมีคนร้องดังกว่านี้มีคนร้องดังกว่านี้มีคนที่ต้องขอห้องปิดให้เขาปิดจ๊อบปิดจ๊อบผมติดท็อปทรีนะยังเสียงทุ้มไปใช่ๆพูดเสียงทุ้มไปหน่อยเสียงทุ้มไปนิดนึงโอ้เดี๋ยวของอันเนี่ยถึงขั้นหมอมาเสียงร้องผมไม่ติดท็อปทีให้เป็นที่หนึ่งไปเลยผมเลยลองดูว่าเสียงผมสามารถติดท็อปทีได้ไหมหมอเมย์มาแสดงว่าเราติดท็อปทีแล้วแสดงว่าเสียงร้องใช้ได้แล้วถึงเลเวลที่แบบหมอเปิดประตูมาดูหน้าหน่อยว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าอยากหายเป็นมานานมันเลื้อรังเป็นส่วนที่เจ็บมาเป็นปีแล้วแล้วก็ออกกำลังกายเวทไม่ค่อยได้คนก็ถามว่าทำไมผอมจังนี่แหละคำตอบนี่แหละคือคำตอบคือไม่สามารถแบบร่างกายบิวกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนเลยคิดว่าให้มันรักษาตัวเองแล้วมันเดี๋ยวมันคงหายปรากฏว่าปีนึงก็ไม่หายถูสบู่ที่หลังยังไม่ได้เลยบ่นมานานบ่นมานานตอนนี้โอ้โหหลังแผนที่เต็มเลยฮะกลักเลื่อนมาเลยนะคะอย่างเงี้ยหรอเออช่วยคุยตลกหน่อยจะได้ไม่เจ็บโอเคโอเคอันนี้มีพูดเศร้าอะไรกลับมาคือเหมือนมีน้ำตาอยู่ในกล้องใช่น้ำตาตกน้ำตาเครือคือเจ็บจนน้ำตาไหลยังเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะขับรถกลับให้ด้วยนะขับครับค่ะขับอ่ะต้องเทสได้เฮ้ยเฮ้ยแน่นี่กะเพราอะไรดีใช้ทั้งสองทั้งเข่าใช้ไข่ยาวไข่ยมและเตะตะวันกลับนี่กะเพราอะไรดีกับสั่งอาหารไม่จบเลยเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องไข่ดาวหรือไข่เจียวนี่สั่งอาหารตั้งแต่ทำช็อคเวฟจนทำเสร็จแล้วยังสั่งไม่เสร็จอีกเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าสบายสบายไม่เจ็บเลยที่ร้องไปนั่นคือเราแค่ acting เฉยๆเราแค่แบบให้สมบทบาทว่าแบบเราเจ็บหนักอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเจ้าพ่อของวงการเจ็บมากใช่เจ็บมาก EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่เราตั้งใจอยากจะให้นักกีฬานะครับหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วอยากหายเร็วขึ้นจากเดือนนึงอาจจะเหลือแค่2วีคหรือ2เดือนอาจจะเหลือแค่เดือนเดียวของการรักษากล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนมันช่วยให้ดีขึ้นจริงๆอันนี้คือมาลองแล้วเป็นครั้งที่3แล้วข้อเท้าก็ดีขึ้นไหล่ที่เลื้อรังมาเป็นปีๆก็ดีขึ้นมีทิศทางที่ดีขึ้นก็เลยอยากจะมาบอกต่อเป็นอีก1ช่องทางที่สำหรับใครที่แบบบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาก็มารักษากันได้แล้วค่ารักษาไม่แพงเนาะพี่จุ๋ยใช่ค่ะอย่างที่หมอเมย์บอกไปนะคะก็มาปรึกษาก่อนก็ได้หมอเมย์บอกว่าถ้าแบบใครบอกปัญหาหมอเมย์เงี้ยหมอเมย์บางทีอาจจะลดอาจจะแถมอาจจะอะไรก็ได้นะแถมเข็ม5เข็มทิ่มอ่ะหมออาจจะแถมให้เป็น10ก็ได้ซึ่งอยากได้แถมป่ะล่ะมาได้นะครับที่ Stadium 1นะครับคลินิกของคุณหมอเมย์ก็อยู่ที่ชั้น2มาได้เลยนะครับมี LINE @นะครับเมย์คลินิกก็ลองมาสอบถามคิวของคุณหมอได้นะครับว่าคุณหมอว่างช่วงเวลาไหนนะครับถึงล้างมือแล้วก็น้ำไม่ไหลแล้วก็คือย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบพุทธจุ๋ยหูดีอ่ะนะครับในช่องเยอะทีวีนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาฝังกันในพุทธจุ๋ยหูดีอ่ะอีกนะคะตอนนี้ไปล้างมือก่อนไปเนี่ยบีบเจลสบู่ล้างมือมาแล้วก็ล้างไม่ได้น้ำไม่ไหลดูหยดแล้วหยดแล้วบายบาย